นี่ดูรอบใหญ่ทำงานรอบใหญ่ทำงานลูกเดียว3ตัวเห็นไหมตัวนี่นะดูกล้องก่อนนี่ตัวมาเล่มเลยอีกหนึ่งตัวโอ้ยวันนี้ได้ไซส์สวยได้ไซส์สวยข้างในนี่อีกตัวเห็นไหมนี่ขนาดลูกนี้ยังได้เลยนี่เห็นไหมสวัสดีครับผมจะชายคุปนะฮะก็วันนี้กูจะพาเพื่อนนะครับมาเก็บรอบแนวที่3นะที่กูมาร์กไว้นะฮะว่ากูจะถ่ายอีกไม่กี่คลิปแล้วกูจะเลิกถ่ายคอนเทนต์ธรรมดาแบบนี้แล้วนะฮะก็วันนี้ก็จะเป็นแนวที่3ที่กูจะมาถ่ายนะฮะคือกูมาวางไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับมาวางตั้งแต่6:30 ตอนเย็นนะครับแล้วก็วางเสร็จก็มาส่องปูด้วยก็วางไปส่องไปนั่นแหละนะฮะแล้วสิ่งที่กูเพ่งก็คือมีแต่ลูกปูนะลูกปูไซส์แบบไซส์นิ้วอ่ะไม่ได้ใหญ่อ่ะมันมัดขายไม่ได้นะแต่มันขายเป็นปูปล่อยได้แต่กูก็ไม่ได้เก็บมาหรอกแต่ประเด็นคือมันจะมีปูใหญ่ไหมนะฮะแล้วอย่างคือรอบเพียบข้างๆเลยข้างเออก็เลยแบบวันนี้ก็เพื่อนๆก็อย่าเพิ่งคาดหวังอะไรเยอะนะฮะเออแล้วกูก็เนี่ยวางตั้งแต่ข้างหลังไปถึงคลองตรงนี้แล้วก็วางมาถึงตรงนี้ในคลองนี้ก็จะประมาณนี้วันนี้ก็จะแนวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะขึ้นไปอีกแนวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวกูก็จะเก็บฝั่งขวาก่อนเดี๋ยวเริ่มจากลูกข้างหน้านี่แหละเนาะก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะไปเก็บลูกแรกกันเดี๋ยวเรามาดูลูกแรกกันหนึ่งตัวสายก้ำกึ่งมากเลยแต่ว่าตัวแรกไงเก็บเยอะด้วยนะครับจริงๆข้างหลังมันก็มีนะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บเดี๋ยวกูจะเก็บฝั่งขวาอย่างเดียวเลยเพื่อให้มันได้มุมกล้องและกล้องก็ไม่ได้ตั้งเอียงนะครับปุ๊บจงใจให้มันไปฝั่งนี้นะเนี่ยตอนนี้กลุ่มก็มาวางเห็นไหมลุงหนึ่งแล้วน้าก็มาวางในนี้แล้วเมื่อคืนลุงก็มาวางนะวันนี้ก็เลยแบบอย่าคาดหวังเยอะนะเอาจริงคือแบบมาวางกันเยอะมากอ่ะคือเมื่อคืนกูวางเสร็จแล้วกูก็ไปส่องปูต่อพอกลับมาเท่านั้นแหละรอบเพียบเลยเนี่ยรอบนะก็เลยแบบวันนี้ไม่รู้จะมีผลงานให้เพื่อนๆดูหรือเปล่านะฮะแล้วอย่างคือเมื่อคืนกูมาส่องปู
มันก็พอมีตัวใหญ่นั่นแหละแต่แบบตัวเล็กเยอะมากไซส์แบบไซส์จิ๋วอะไซส์ที่เขาไม่ซื้ออะที่ต้องไปขายบุกไปบ่อนั่นแหละพูดเยอะเลยแต่กูไม่ได้เก็บเมื่อคืนถ้าเกิดเก็บก็โอ้โหหลายอะ เดี๋ยวไว้จะมีสักวันหนึ่งเดี๋ยวกูมาถ่ายให้ดูว่าตัวเล็กๆมันเยอะจริงสวยนี่หนึ่งตัวนะปูขาวนะครับตัวนี้เป็นปูขาวเอ้ยเอาตัวนี้ปูเขียวแต่ข้างหน้าคือเหมือนปูขาวเลยปูเขียวนะครับปูเขียวไอ้ตัวแรกก็ปูเขียวหันไว้ก่อนรอบใหญ่ทำงานรอบใหญ่ทำงานแหมเดี๋ยวก็จะถ่ายสายรอบเล็กนะครับเพราะว่ามันพันยากรอบใหญ่ทำงานแล้วแม่ถ่ายปุ๊บปูหายฟลับกูมองจอไม่เห็นอ่ะนี่รอบใหญ่ทำงานอันนี้ของรอบใหญ่นะไม่ใช่ของรอบนี้มองจอไม่เห็นอีกก็ประมาณนี้นะก็อย่างดีที่มีตัวนะเพราะว่าตอนแรกกูก็ทำใจมานะแล้วเราจะเวียนนี้ทำแบบว่าอย่างนี้แล้วนะตอนแรกกูก็ทำใจมานะว่ามันจะไม่ได้เพราะว่าโหคือกูว่าจะวางรอบประมาณสัก10ถึง20เมตรลูกนึงแต่เมื่อวานลุงมาลุงวาง2เมตรลูก2เมตรลูกอ่ะก็เลยแบบโอ้โหจะได้ปะวะอะไรเงี้ยแบบวันนี้ได้บ้างก็ยังดีลูกเดียว3ตัวเลยให้ดูนี่ลูกเดียว3ตัวเห็นไหม1 2 3แต่น่าใช้ไม่ได้สักตัวไอ้ตัวนี้ก้ำกึ่งมากเลยใช้ได้ตัวนึงสองตัวต้องปล่อย ตัวนี้ใช้ได้หุ้ยปูว่ายน้ำสวยป่ะนี่ตัวนี้ใช้ได้ตัวเดียวปูว่ายน้ำสวยล่อในคลองไปทำรอบตกไว้เหรอในคลองอ่ะของเยิงบ้างรอบทุนสีฟ้า
วางวางวางเรียงกันเลยนะได้ป่ะเอาเสียงไงตรงหลักตัวได้ป่ะได้ฮะได้ลูกปูเอาเมื่อกี้ปล่อยไป2ตัวเนี่ยเห็นนี่แล้วได้ตัวใหญ่ป่ะครับมีตัวใหญ่เปล่ามีตัวใหญ่เปล่าโอ้ผู้ใบเดี๋ยวเข้าไปดูที่ฝั่งกันแหละผู้ใบมองจอไม่เห็นนะครับ เพราะว่าเครื่องนี้มันตัดแสงหน้าจออัตโนมัติอ่ะไอ้ลูกข้างหน้าเนี่ยเมื่อคืนมา2ปูแล้วปูตัวใหญ่มันออกแล้วตัดไม่ทันนะครับเพราะมันมีรากฝาดอยู่แล้วมันก็วิ่งเข้ารูเลยน่าจะเป็นปูเขียวก้านดำๆหน่อยไม่รู้ว่าตอนนี้จะได้หรือเปล่าแต่กูไม่ได้ไปวางปากรูมันนะเพราะว่า กลัวมันไม่ออกแล้วเลยเราเลยไม่ได้อะไรเลยดูกันโอ้โหลูกปุ๋ยอะลูกปุ๋ยแต่ว่าไม่ได้ไอตัวเมื่อคืนอีกหนึ่งตัวนี่ก็ปูเขียวเหมือนกันนี่อ่ะสายนี้ได้นะครับ3นิ้ว3นิ้วกว่าให้หน่อยแต่ส่วนใหญ่วันนี้เขาจะวางกันตอนนี้นะครับ ตอนที่กูออกมาเก็บเนี่ยเขาออกมาวางกันแต่ที่กูไม่วางตอนนี้เพราะว่าเราวางริมป่าเราวางริมป่ามันมองไม่เห็นพื้นนะว่าวัดเราวางบนรากฝากไหมเขาเรียกฝากหรือฝาดฝาดสิใช่ปะรากฝาดเนี่ยแบบเนี้ยริมๆอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นพื้นไงอีกหนึ่งตัวย้อนแสงไปเนี่ยมองไม่เห็นตัวนี่เกี่ยวแต่วันนี้น่าจะไม่มีปูใหญ่เดี๋ยวต้องลองดูวันนี้ก็จะวางแค่แนวนี้แนวเดียวเลยนะฮะแต่วันนี้กูวางรอบไม่เยอะนะประมาณ30ลูกได้32ประมาณนั้นตัวเนี่ยวันนี้ก็ได้ไซส์ประมาณนี้แต่ว่าเกินไซส์3แน่นอนไม่ใช่3ขีดนะ3เส้นไม่แน่เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดกูไม่ได้เข้าป่ากูจะวางตั้งแต่ตรงเนี้ยอ้อมข้างนอกแล้วก็เข้าตรงนี้แล้วก็อ้อมป่านี้ออกไปเลย แต่ต้องดูก่อนต้องดูหลายๆอย่างคนที่ทำอาชีพที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติเนี่ยยากสุดละบางทีแบบไปวางๆไว้พายุลงชิบหายเลยนะอย่างนั้นเราต้องพึ่งพาธรรมชาติเลยเราเลยต้องเคารพธรรมชาติ
ได้อีกหนึ่งตัวละเนี่ยก็ได้ไซส์ประมาณเนี้ยไซส์เล็กแต่ว่าเกิน3นิ้วแน่นอนอุ๊ย3กว่าด้วยวันนี้รอบขึ้นมาข้างบนนี่แล้ววันนี้ได้หลายตัวแต่ตัวเล็กเนี่ยก็ได้ไซส์ประมาณนี้เห็นไหมแต่นี่กำกึ่งได้3เกิดมันตัวเล็กอ่ะมันต้องให้ได้แบบนี้บ้างสิโหยนี่บ้างสิเห็นไหมเห็นไหมว่านี่เห็นไหมดูกล้องก่อนนี่แต่ว่าดูสีแล้วไม่น่าจะแน่นสังเกตได้ที่ว่าเดือนหงายกับสีอ่อนไม่เป็นไรขอให้ได้ไว้ก่อนเดี๋ยวไปเอาไปลงคอนโดต่อถ้าเกิดว่าไม่แน่นนะโอ้โหลำเล่มเลยได้ตัวละนี่หลังเป็นเล่มเลยเมื่อก่อนที่ใครติดตามกูอยู่ก็จะรู้นะว่าเอ้ยเวลากูเข้าป่ากูชอบแงนมองข้างบนถูกไหมแงนมองต้นไม้อะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนแงนมองเพราะว่าไปเจอที่เหลือมมาก็เลยแบบมันก็ระแวงไงก็เลยต้องแงนมองตลอดแต่ตอนนี้ที่แงนมองคือนี่แตนหลังบะลึ่มเลยวันนี้ชูรอบไหวมั้ยเนี่ยวันนี้ได้ปูเยอะแล้วพูดคือรอบที่เก็บกับรอบที่พันน่ะรอบที่พันเยอะกว่าตอนเนี้ยวันนี้น่าจะได้60กว่าตัวมีรอบ30ได้60ตัวนี่ก็โหแหลวเลยอันนี้เข้ามาสุดแล้วนะสุดป่าละสุดป่าของฝั่งนี้แล้วก็สุดป่าของฝั่งนู้นก็มีจะได้ไหมลูกนี้จะได้ไหมโอ้โหตัวเบล่มเลย นี่ตัวเบล่มเลยวันนี้เราปล่อยไปกี่ตัวละห้าตัวใช่ไหมตัวเล็กอะนี่รอบลุงเห็นไหมหลักฐานแค่เวิ้งเดียวอ่ะดูดิเห็นไหมไหนวะเวิ้งเดียวเนี่ยขนาดเนี้ยไปเดี๋ยวพาเข้าป่าไม่รู้ว่าจะเข้าไร่เปล่าน้ำมันสูงน่าจะได้อยู่แหละตรงนี้ไม่เคยพาเพื่อนๆเข้ามาเลยนะไม่มีกล้องว่ะเอาอะไรปะเนี่ยอ
ให้ดีดหน้าเลยเอ๊มาในนี่เลยมันระวังไว้ตรงไหนไหมเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรในกอไผ่ลูกนี้อยู่นู่นแน่เอาไล่ไหมว่าจะเอาลื้อได้ไหมมันต้องจังนี่เดี๋ยวไปให้ดูข้างนอกออกจากข้างนอกก่อนที่มันลำบากต้องระวังกล้องฮึบฮึบโอเคฮึบโอเคเรียบร้อยตัวนี้ตัวเบลเล่มนะเบลเล่มเลยโอ้ยเอ๋นี่มาเบลเล่มแล้วดูตัวเล็กดิดงแดกเล็กร้อยรอบอันนี้เพิ่งซ่อมลงมาด้วยนะเพิ่งดามมันแต่ตัวนี้เหมือนจะแน่งเออข้างตัวเองไว้ก่อนนี่โอเคอีกหนึ่งตัวโอ้ยวันนี้ได้ใช้สวยได้ใช้สวยข้างในนี่แจ่มดูดิดูสิวันนี้มันหมานเลยอุ้ยสัตว์เกือบโดนหนีไปละวันนี้มันหมานเลยมองปุ๊บอ้าวนึกว่าทำแลบตกใจอันนี้ลูกนึงแล้วก็มีข้างหน้าอีก2ลูกหมดเนี่ยโอ้ยมันหมานเลยวันนี้นี่มันหมานเลยเห็นนะแจ่มแมวมากวันนี้แจ่มแมวต้นหูเหมือนกันจะยกไหวมั้ยเนี่ยวันนี้ปากดีหงอยมาหลายวันวันนี้ขอเที่ยวๆหน่อยฮะข้ามได้ไหมไม่ได้อะไปไม่ได้อยู่นี่อีกลูกนึงแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวต้องดำน้ำอีกลูกนึงเนี่ยวันนี้วางยันในป่าในคลองเลยอ้าวนี่อีกตัวนึงนะโอ้ดึงได้ปะเนี่ยดึงหลุดปะเนี่ยมาเหลืออีกลูกนึงอีกลูกนึงต้องงมเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างเต็มอยู่ข้างเรือนี่แหละเมื่อวานวางไม่หมดก็เลยเอามาโยนตรงนี้ไม่ได้วางไม่หมดไม่ได้ใส่เชือกนี่
ขนาดลูกนี้ยังได้เลยนี่เห็นไหมโอ้ยหนำหนำวันนี้ไปเราจะถึงเวลาชูกันแล้วคือแบบมันเยอะมากดูดิอันนี้ยังไม่หมดเนี่ยเหลือครึ่งนึงแต่ว่าอยากเอาตัวใหญ่ไว้ข้างบนไงโอเคมานี่ดูโอ้แม่งหนักจริงๆนี่ให้ดูอีกรอบนึงนะมีแต่ลูกล่างนี่ไล่เลยนี่ขอชื่นชมนานๆหน่อยได้ไหมแม่งเอ้ยกล้ามขึ้นแน่เลยเย็นนี้เล่นเวทดีกว่าแต่แล้วพายได้ข้างเดียวเพราะอีกข้างจะล้มอยู่ได้ดิหูลมแม่งก็แรงมามานี่กี่ตัวนับเอาเองกี่ตัวนับเอาเองขอทำหน้าปกหน่อยดูท้ายนะครับสะใจวันนี้รูปสุดท้ายมาพอเอาขายันไว้ก่อนเลยโอเคก็กูไม่นับให้ดูเลยเนาะว่ามันมีกี่ตัวเดี๋ยวมัดเสร็จแล้วขึ้นให้ว่ามันมีทั้งหมดตึมไม่เอาเล็กไปเอาขนาดนี้นี่แล้วมีปูใบ2ตัวนะครับปูใบก็ช่างแม่งวันนี้ปูใบกระจอกวันนี้กระจอกก็โอเคเอาจริงนะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดหัวคลิปเลยเพราะคิดว่าแม่งไม่ได้ลุงวางกุ่งวางน้าวางกุ๊บวางในดงดวงเดียวกันแล้วเมื่อกี้เห็นไหมเห็นรอบไหมแล้วก็ลุงที่มาเก็บเมื่อกี้แล้วก็รอบน้าต้อเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้แล้วก็กุ๋งเพื่อที่แบบมีเชือกอยู่งี้มีตรงนู้นอีกลูกอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าแม่งไม่ได้หรอกก็เลยแบบยังไม่เปิดคลิปเพราะว่าเอาจริงๆแนวเนี้ยกุ๊บถ่ายไปแล้วรอบนึงแล้วกุ๊บลบคลิปเพราะว่ากุ๊บไม่พอใจกับผลงานทั้งที่กุ๊บก็พูดไปแล้วนะว่ากุ๊บจะเลิกถ่ายกูจะถ่ายอีกแค่ไม่กี่คลิปในแนวนี้แล้วก็จะเลิกถ่ายผลงานเท่าไหร่กูก็ลงเท่านั้นแต่ว่ามันทุเรศอ่ะกูก็เลยลบคลิปแล้วกูก็มาถ่ายวันนี้ใหม่นะฮะจากคลิปที่แล้วมาวันนี้ประมาณ7วันกูจะถ่ายคลิป1น้ํา2คลิปแค่นั้นนะครับเพราะว่าผลงานช่วงหลังมันจะไม่ค่อยได้แต่กูก็จะพยายามตั้งกล้องไว้นะฮะแล้วเกิดสมมติมันได้ผลงานกูก็จะมาเปิดหัวคลิปที่หลังแล้วถ้าเกิดใครติดตามเพจไอ้กุ๊บ KT อยู่ก็จะรู้ว่ามันมีหลายช็อตมากที่กุ๊บได้ปูไซส์ใหญ่กุ๊บได้ปลาไซส์ใหญ่แล้วกุ๊บไม่ได้ถ่ายคลิปแต่กุ๊บก็มีผลงานให้ดูกุ๊บจะอัพไว้ในเพจไอ้กุ๊บ KT แล้วก็ในช่องนี้ก็อัพแต่ว่าในเพจจะอัพบ่อยกว่าก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวกุ๊บไปเปิดหัวคลิปก่อนแล้วกันเนาะใครดูหัวคลิปมาแล้วก็จะรู้ว่าหน้ากุ๊บละลื่นแค่ไหนอะไรเงี้ยก็ยังไงนะก็ฝากด้วยนะเพจไอกุ๊บ KT แล้วก็เพจอร่อยปากแฟนโดยสารอันนี้เป็นของกุ๊บเครื่องกุ๊บทั้งหมดเลยนะฮะใครสายคอแข็งอร่อยปากแนะนำนะครับแล้วก็ใครชอบเที่ยวสไตล์แบบมินิมอลน่ารักกุ๊บกิบกุ๊บกิบกุ๊บเพื่อทางกับแฟน2คนนะฮะแล้วก็ไอกุ๊บ KT อย่าลืมนะครับใครอยากทำอะไรคอมเมนต์ไว้นะฮะใครอยากให้ไปเที่ยวด้วยใครอยากได้ไปรับภาระทักมาได้เลยนะเดี๋ยวไปถ่ายคลิปด้วยก็ยังไงก็ลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กุ๊บด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ